โดยสรุปวันนี้ก็ศาลยกฟ้องโจทย์ก็คือปล่อยจำเลยทั้งสองนะครับโดยศาลเห็นว่าการโพสต์ข้อความต่างๆนั้นไม่มีการหมิ่นประมาทนายชวัฒน์ริมลิขิตอักษรซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วก็มาร้องเป็นคดีนี้นะครับก็โดยศาลวินิจฉัยโดยสรุปก็คือว่าเนื้อความที่โพสต์น่ะไม่ได้มีข้อความใดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโพสต์ที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องนี้ก็ตามเนี่ยที่ไปแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปจะอ่านแล้วจะเข้าใจได้ว่าเป็นการกล่าวถึงนายชวัฒน์ริมลิขิตอักษร